สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมเดอะเชฟวอลวินนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กระท่อมนะครับหลังจากที่พายุถล่มนะครับหลายวันนะครับก็ผมน้ำไม่ไหลนะเพื่อนๆครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับการใช้ชีวิตอยู่บนดอยนะครับในป่าในเขาแล้วก็ใช้น้ำประปาจากภูเขานะครับเราก็ต้องทำใจนะครับก็คือถ้ามีพายุฝนหรือว่าอะไรต่างๆมาน้ำมันก็จะไม่ไหลนะไม่รู้เกิดอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะเพื่อนๆครับ
น้ำประปาผมนะพอดีมีทรายถมท่อนะครับมาทำให้น้ำไหลไม่ได้นะครับแล้วก็มันมีท่อแตกด้วยนะครับผมก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่กระท่อมนะครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับน้ำไหลแล้วนะครับผมนี่ครับสายมากนะผมกลับมาหลังจากที่ไปเก็บมะนาวอะไรต่างๆนะครับโอเค
อรุณสวัสดิ์นะครับก็วันนี้เป็นรุ่งเช้าอีกวันนะครับหลังจากที่ผมไปทำท่อน้ำนะครับเพื่อครับผ่านไป1วันนะครับแล้วก็1คืนฝนตกเมื่อคืนนะครับเริ่มจะหนักนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับช่วงที่ผมไปทำท่อน้ำนะครับก็ไปทำแป๊บเดียวนะน้ำไหลแล้วแล้วก็ต้องไปส่งพ่อนะครับก็คือพ่อต้องไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อครับซึ่งหมอนัดนะครับแล้วก็ไปส่งกลับมาช่วงบ่ายช่วงเย็นๆนะครับฝนก็ตกลงมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับตอนนี้เลยก็เช้าๆนี่ดื่มกาแฟนะครับแล้วก็ผมจะทำอาหารกินนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับThank you.
ตอนนี้นะเดี๋ยวเช้าๆนี้ผมไม่รู้ว่าขาวดำกินจะกินไหมครับก็จะเป็นเช้าๆหน่อยนะครับเป็นอาหารนะครับก็เดี๋ยวโอเคนะครับผมก็จะกินข้าวแล้วเช่นกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับฝนก็ตกนะครับกินข้าวกลางฝนนะเพื่อนๆครับแล้วก็มาพบกันในคลิปหน้านะครับว่าผมจะไปไหนทำไรต่อนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่น้ำท่วมนะครับในประเทศไทยนะครับThank you.